แย่เอียวเป็นเจ้าของคณะสืบทอดมาจากพ่อคณะผมเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราพยายามอนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดแต่ก็คงอาจจะไม่ได้ 100% ทุกราชวงศ์จะใส่เสื้อผ้าต่างกันทุกราชวงศ์นิ้วเรื่องนี้ว่าราชวงศ์ฮั่นเราก็ต้องใส่ชุดราชวงศ์ฮั่นทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเล่นแบบไม่แย่ๆแล้วอ่ะฉันราชวงศ์ชิงแล้วเอาเสื้อผ้าราชวงศ์ฮั่นมาใส่ผสมกันให้เกินกาดแล้วราชวงศ์ฮั่นเอาเสื้อผ้าราชวงศ์ชิงมาใส่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราอยู่ได้เพราะเราอนุรักษ์เพื่อคนรู้จะอธิบายให้คนไม่รู้คนแก่บางคนที่รู้เขาก็ดูเข้าใจว่าเออนี่เขาอนุรักษ์นะเป็นนิ้วอนุรักษ์เรายังพอยืนแต่จุดนั้นได้แต่ถ้าเราไปเล่นนิ้วมั่วผสมไม่หมดกลายเป็นว่าเราไม่มีอนุรักษ์เราไม่มีจุดยืนพอเราไม่มีจุดยืนในตัวเองมันก็จบแล้วนิ้วอ่ะมันมีอะไรอะไรที่ว่าน่าติดตามมากแม้กระทั่งดนตรีเล็กๆน้อยๆดนตรีการแสดงทุกอย่างเนี่ยเราต้องไปเอาชีวิตจริงของตัวเล่นในละครซึ่งเราอ่านบทเราอ่านบทว่าเออตัวเล่นตัวเนี้ยต้องทำอะไรมั่งกิริยาเป็นยังไงมั่งหน้าตาสีหน้าต้องเป็นยังไงมั่งแล้วเอาตัวนั้นมาใส่ตัวเราแล้วเราต้องเล่นสวมบทนั้นออกไปเล่นอยู่หน้าโรงเราต้องทำให้คนดูรู้โดยที่เราไม่ได้พูดให้คนดูรู้ว่าเราต้องการอะไรเราเจ็บเราต้องทำยังไงให้คนดูรู้ว่าเราเจ็บโดยที่เราไม่ต้องพูดออกไปใช้การแสดงทำให้เขารู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเป็นหนังละครเขายังมีบทให้ซ้อมแต่ของผมนี่เล่นออกไปสดๆวันนี้ต้องทำอย่างนี้ให้ได้ต้องเดี๋ยวนี้ให้ได้ด้วยใช่มันไม่มีคัดไม่มีต่อไม่มีตัดแล้วเอาใหม่เงี้ยไม่มีนิ้วอ่ะมันมีตัวตนในประเทศไทยมาต้อง 700-800 ปีแล้วอ่ะอย่าทำนิ้วให้มันสูญพันธุ์ในประเทศไทยแต่ผมขอไม่ใช่รอเศษเสี้ยวของประวัติว่าเอ้ยประเทศไทยมีตั้งแต่นเรศวรนั้นแล้วก็จบหายไปเลยแล้วก็ไม่มีตัวตนเลยว่านิ้วอาจจะมาจากเมืองจีนตัวแสดงอาจมาจากประเทศจีนแต่ทุกวันนี้ลูกหลานคนไทยทั้งนั้นแหละครับผมที่เล่นนิ้วอยู่เนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณจะคิดถึงว่าเฮ้ยนิ้วประเทศไทยเคยมีนิ้วหรือ